กศน.ตำบลตระการยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินพนักงานราชการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งสรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูกศน.ตำบลครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565ประวัติส่วนตัวนายธราทิพย์จันหอมเกิดเมื่อวันที่6มกราคม2517ปัจจุบันอายุ48ปีภูมิลำเนาอำเภอศรีเมืองใหม่ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครปัจจุบันปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตับอาชีพใสอำเภอตระการพืชผลตำแหน่งครูกศน.ตำบลรับผิดชอบกศน.ตำบลตระการจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบแยกเป็น3ระดับระดับประถมศึกษาจำนวน1คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน18คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน49คนรวมทั้งสิ้น68คนตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS กศน.ตำบลตระการตั้งอยู่ที่หมู่2บ้านเอ็นอ้าตำบลตระการอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ครอบคลุม9หมู่บ้านโดยได้รับความอนุเคราะห์อาคารจากองค์การบริหารส่วนตำบลตระการให้เปิดทำการกศน.ตำบลตระการอย่างเป็นเอกเทศมีบุคลากรจำนวน1คนคือนายธราทิพย์จันหอมตำแหน่งครูกศน.ตำบลมีคณะกรรมการกศน.ตำบล11คนมีลิงก์เว็บไซต์กศน.ตำบลมีผู้เข้ารับบริการกศน.ตำบลตระการมีการจัดการเรียนการสอนพร้อมเป็นการจัดแหล่งเรียนรู้และมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศน.ตำบลกศน.ตำบลตระการมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีกศน.ตำบลที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและยุทธศาสตร์ของสำนักงานกศน.มีการประเมินสรุปและรายงานผลและจัดทำแผนในระบบ DMIS ตัวชี้วัดที่3จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศน.ตำบลตระการมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักงานกศน.กำหนดครูกศน.ตำบล1คนต่อนักศึกษา40คนและกศน.ตำบลตระการมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด68คนมากกว่าสำนักงานกศน.กำหนดมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมมีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์จัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทางภาคเรียนมีนักศึกษาร้อยละ70เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปร้อยละ80ของนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคคิดเป็นร้อยละ 86.76 และนักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติคิดเป็นร้อยละ 72.72ร้อยละ70ของนักศึกษามียูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดในการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้ ETV มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดเรียนที่ไม่มาพบกลุ่มครูกศน.ตำบลและนักศึกษาลงเวลาพบกลุ่มทุกครั้งที่จัดกิจกรรมพบกลุ่มมีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกปช.ของนักศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษากศน.ตำบลตระการที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ75ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564กศน.ตำบลตระการมีนักศึกษาทั้งหมด68คนเข้าสอบปลายภาค59คนคิดเป็นร้อยละ 86.76 ของนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าสอบปลายภาคตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชาบังคับนักศึกษากศน.ตำบลตระการมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับจำนวนทั้งหมด68คนคิดเป็นร้อยละ 57.37 ก
ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปตัวชี้วัดที่7จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศน.ตำบลตระการมีจำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกิจกรรมตามโครงการมีการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายทุกกิจกรรมทุกโครงการดังรายละเอียดตามตารางตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายจำนวนกลุ่มเป้าหมายของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายรายละเอียดดังตารางตัวชี้วัดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกศน.ตำบลตระการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีจำนวนผู้รับบริการเมื่อเทียบกับเป้าหมายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยเกินกว่าเป้าหมายมากกว่า2โครงการรายละเอียดดังตารางตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศน.ตำบลตระการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเช่นกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้กิจกรรมที่จัดในบ้านหนังสือชุมชนผลการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมดำเนินการเกินเป้าทุกกิจกรรมตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนกศน.ตำบลตระการได้มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ภาคีเครือข่ายจัดขึ้นในชุมชนได้ร่วมประชุมร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดำเนินการนิเทศติดตามผลส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคีเครือข่ายและสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคีเครือข่ายตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายกศน.ตำบลตระการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายทุกกิจกรรมของโครงการตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี Best Practiceในปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันรณรงค์และให้ความรู้ประชาชนให้หมั่นดูแลสุขภาพและแนะนำวิธีการป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิด-19 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการทำเจลแอลกอฮอล์มีการเผยแพร่โดยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายการได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่ายเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตะการครับขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านขอขอบคุณครับ